สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นหน้าหนาวแล้วก็ไม่ต้องได้ปลูกผักมันจะใบไม้อะไรร่วงเต็มไปหมดอันนี้ลูกแพก็เหมือนกันร่วงเต็มไปหมดร่วงใต้ต้นไม้แล้วมันก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไปเวลาเราปลูกผักอะไรขึ้นมามันก็จะสวยงามวันนี้พอดีมีแดดก็เลยออกมาขุดเอาเศษผักผลไม้เศษอาหารที่เราไม่ต้องทิ้งขยะเราเก็บไว้แล้วเราก็มาขุดหลุมประมาณ40เซนเสร็จแล้วเราก็จะกลบฝังไว้แล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยให้ดินตลอดทั้งแน่หนาวพอแน่ฤดูไม้ใบไม้ผลิขึ้นมาเราก็จะมาปลูกผักแถวนี้ผักของเราก็จะอ้วนสวยงามค่ะวิธีเก็บเราก็จะเก็บเศษอาหารยกเว้นกระดูกและก้างไม่เอาเอาเฉพาะข้าวเศษข้าวเศษขนมปังเศษผักผลไม้เศษแอปเปิ้ลเศษมันอะไรต่างๆที่เป็นอินทรีย์วัตถุเราก็เก็บไว้แบบเนี้ยมีวันละนิดและหน่อยเสร็จแล้วเราก็ปิดแฝไว้จนกระทั่งครบ1อาทิตย์มันก็จะมีสภาพเละๆมีจุลินทรีย์ขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะขูดฝังกลบค่ะเพื่อที่ว่าจะเป็นปุ๋ยให้ผักต่อไปในหน้าร้อนเดี๋ยวขออนุญาตกลบฝังดินสักพักไม่รู้เอาวิดีโอมือถือไว้ตรงไหนขอปิดก่อนนะคะอันนี้เราก็จะขูดกลบฝังไว้เรียบร้อยแล้วคือเป็นการถางหญ้าไปในตัวเราขูดทั้งหลักหญ้าหญ้าที่มีอยู่มันก็จะตายไปด้วยพร้อมกับจุลินทรีย์วัตถุที่เราฝังไปเราทำเป็นร่องยาวเสร็จแล้วก็จะขูดอีกหนึ่งร่องค่ะเพื่อที่จะฝังตรงนี้ลงไปอีกหนึ่งแถวทำแบบนี้ตลอดค่ะอาทิตย์ละครั้งทำให้ผักต้นไม้สวยงามเวลาเราปลูกพืชตรงนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยให้ดินค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแถวที่สองเดี๋ยวเราก็ขุดหญ้าที่เราขุดออกไปทั้งรากทั้งโคนออกไปแล้วมากลบเศษผักวัตถุเศษอาหารที่เราเหลือกินในแต่ละวันในหนึ่งอาทิตย์เราก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวคราวต่อไปเวลาเราปลูกพืชอะไรขึ้นมามันก็จะสวยงามและอ้วนมากสังเกตเห็นผักคะน้าคราวที่แล้วค่ะต้นอ้วนและเขียวมากขอบคุณเพื่อนที่คนทุกคนที่กดติดตามขอให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และดำเนินชีวิตตามรอยพระเท้าพ่อในหลวงของเราค่ะฮึอู้ผิดอู้ถูกขอโทษตัวเนื้อเจ้าขอกู้คนม่วนสละเวลาสองแซมนาทีดูวิถีชีวิตของเฮาพ่องเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้า